สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆอีกครั้งนะครับเจอกันในส่วนของการใช้งานคำสั่งพื้นฐานออโต้แคด2019 3D นะครับหรือว่าหน้าต่าง 3D มอดูลิ่งนั่นเองใครสนใจจะเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานนะครับก็ติดต่อสอบถามกันก็ได้นะครับสำหรับชุดวิดีโอการเรียนการสอนวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของคำสั่ง separate นะฮะนี่นะครับเป็นคำสั่งในการแยกก่อนอื่นขอเท้าความนิดหนึ่งนะใครที่ได้ชมในตอนแรกๆจะเห็นว่าคำสั่ง union นะเป็นการรวมชิ้นงานแต่ถ้าชิ้นงาน2ชิ้นไม่ติดกันมันสามารถ separate ได้นะครับหรือว่าแยกได้แต่ถ้าชิ้นงาน2ชิ้นติดกันแยกไม่ได้นะครับผมทำความเข้าใจกันก่อนเราจะเห็นนะครับลูกบาศก์ the cube เนี่ยนะฮะมันเรียงกันอยู่ในตำแหน่งต่างๆมันไม่ได้ติดกันนะอันนี้กรณีที่ไม่ติดกันนะครับเมื่อเขาใช้คำสั่ง union มันจะรวมเป็นกรุ๊ปเดียวกันเอาไว้ใช้งานก่อนนะครับแต่พอต้องการจะแยกจะใช้คำสั่งนี้ครับคลิกซ้ายที่ตรงนี้นะฮะเลือก separate นะฮะคลิกที่ชิ้นงานปังนะครับกด escape ออกไปครับเห็นไหมฮะลูกเต๋าแต่ละตัวนะฮะโอ้เรียกซะราคาถูกเลยลูกบาศก์แต่ละตัวนี่นะฮะนะครับมันก็จะแยกออกมานะครับในลักษณะนี้ง่ายๆนะครับคำสั่งนี้ง่ายแต่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงถ้าในกรณีที่ยูเนียนเข้าไปนะครับแล้วชิ้นงานมันดันติดกันนะครับดูใหม่นะครับการใช้คำสั่งยูเนียนนะฮะนี่คลิกขวามันจะเชื่อมเลยนะฮะดังนั้น separate แยกไม่ได้นะฮะดีเลยต่อไปครับให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ชิ้นงานมันแยกแบบนี้นะฮะไปที่คำสั่งยูเนียนครับคลุมชิ้นงานครับโบกให้คลิกขวาเห็นไหมฮะมันจะอยู่เป็นกลุ่มด้วยกันจากนั้นก็ separate นั่นเองนะครับ enter ครับแป้งเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับผมสำหรับคำสั่งนี้เอาไปลองแอพพลายไปลองใช้งานกันดูนะครับน้องๆนะครับเช่นเดิมนะครับติดปัญหาอะไรสงสัยอยากจะให้เราไปรีวิวคำสั่งไหนเป็นพิเศษกับ AutoCAD นะครับฝากคำถามใต้วิดีโอมาได้เลยนะครับฝากคำถามใต้วิดีโอมาได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน้องๆทาง channel YouTube ทางFacebook กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะชมในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ